มหลงไหลงานศิลปะเพื่อชีวิตที่เรามักจะพูดว่าศิลปินเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรงานก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นข้อพิสูจน์อย่างจริงเลยว่าพอเราไปสนใจธรรมะงานเราก็จะเป็นเรื่องการธรรมะเราก็จะพยายามสอนคนในงานของเราหรือชี้อะไรบางอย่างในงานเราพอผมไปสนใจกระบวนการวิธีคิดแบบงานเพื่อชีวิตปั๊บงานผมก็กลับไปเน้นเรื่องรูปทรงแล้วก็กลับไปพูดถึงชีวิตพูดถึงรูปทรงง่ายๆซึ่งคนดูแล้วเข้าใจเพราะว่ายุคแรกจะเป็นยุคซึ่งคนดูแล้วไม่เข้าใจแต่พอยุคที่สองคนดูจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราเขียนคืออะไรแล้วก็พยายามจะซ้อนออกให้เห็นว่าอ๋อชีวิตเราเนี่ยมันผูกพันกับแผ่นดินนะความเป็นแผ่นดินความเป็นชาวนาความเป็นวัตถุที่เรียบง่ายสิ่งเหล่านี้ในยุคที่เราเรียกว่ายุค14ตุลายุคนั้นงานก็จะเปลี่ยนไปงานจะเปลี่ยนเป็นลักษณะอุดมคติทางความคิดซะมากเน้นเรื่องความเป็นสัจจะของความเป็นงานที่ดูรู้เรื่องเราเรียกว่างานที่ดูรู้เรื่องกันแล้วกันแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นทำเพื่ออะไรแล้วลักษณะของเนื้องานเนี่ยจะมีความคิดที่ชัดเจนว่าถ้าทำเรื่องชาวนาก็ต้องพยายามสะท้อนให้เห็นว่าชาวนาเนี่ยมีคุณต่อแผ่นดินอย่างไรหรืออย่างนี้เป็นต้นครับในยุคนั้นจะเป็นยุคซึ่งค่อนข้างจะไฟแรงแล้วก็ไม่ค่อยจะฟังใครอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนหนุ่มแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นตัวเราหรือความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมักจะสะท้อนออกมาในการงานก็มีลักษณะของความคิดซึ่งถกเถียงกันกับเรื่องศิลปะเนี่ยบ่อยๆเป็นอาจจะเป็นยุคซึ่งศิลปะเพื่อชีวิตกับศิลปะสมัยใหม่ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาครับในยุคนั้นปี19เนี่ยผมจะมีเพื่อนกลุ่มที่เป็นนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์เยอะก็พวกนี้ก็จะเข้าป่ากันหมดเลยทุกคนก็อยากเข้าป่าเพื่อว่าไปพิสูจน์ตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมันถูกต้องผมก็เป็นคนนึงซึ่งอยากจะเข้าป่าเหมือนกันแต่ว่าขณะเดียวกันก็นัดแนะกับเพื่อนไว้แล้วเป็นเกตที่ว่าตีห้าเขาจะมาเรียกเราผมจะไปเข้าป่าแถวเขตอีสานซึ่งเป็นเขตซึ่งพื้นที่สีแดงเลยนะฮะก็เพื่อนเพื่อนศิลปินที่อยู่ละแวกบ้านนั้นอ่ะก็จะแบบเหมือนกับทุกคนก็อยู่ใกล้ๆเคียงกันแล้วก็เช้าเช้าก็จะมานัดแนะก็เอาหินมาเฟี้ยงที่หน้าต่างให้รู้ว่ามาแล้วนะผมเตรียมกระเป๋าตั้งเมื่อคืนแล้วเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรเพื่อจะไปอยู่ป่าพอลงมาปุ๊บที่หน้าประตูเจอแม่ผมยืนอยู่คือเหมือนกับแม่เขารู้ว่าเราจะเข้าป่าแล้วเราก็บอกให้เก็บหนังสืออะไรพวกนี้ให้หมดเลยเก็บให้หมดเอาไปซ่อนไว้บนใต้ชายคาใต้ฟ้าแล้วก็แม่ก็ขอร้องบอกกับอาจารย์ซึ่งเป็นรุ่นพี่อาจารย์เสียไปแล้วชื่ออาจารย์ล้วนแกเขาก็เข้าไปอยู่ในป่าหลายปี 5-6 ปีแกก็บอกว่าอย่าพาต้อยเขาไปเลยเขายังหนุ่มเขายังคิดอะไรที่แบบยังห้าวหาญเลือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือขณะที่เรามีปฏิภาณอย่างแรงกล้าที่เราจะไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเราเห็นแม่เราน้ำตาไหลมันเหมือนเราก็เปลี่ยนความคิดอะเราก็เปลี่ยนความคิดว่าอรวนไปฮะเดี๋ยวผมมีโอกาสผมตามไปทีหลังไอ้นั่นแหละเป็นเหตุการณ์ซึ่งทำให้ผมไม่ได้ไปเข้าป่าแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความเชื่อของความเป็นคนฝ่ายซ้ายเราเรียกว่าคนฝ่ายซ้ายกันแล้วกันในยุคนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเนี่ยผมเปลี่ยนก็คือผมก็รู้สึกคล้ายๆกับท้อแท้กับงานศิลปะที่ทำรู้สึกขัดแย้งกับอาจารย์ซึ่งเป็นเรื่องความคิดระหว่างคนทำงานศิลปะด้วยกันเนี่ยซึ่งความคิดเห็นไม่ลงกันก็มีเพื่อนมาชวนไปเป็นงานคนทำงานโฆษณาช่วงนั้นผมก็ไปใช้ชีวิตในการเป็นงานโฆษณาเริ่มจากการเป็นดีไซเนอร์แล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นวิชวลไลเซอร์ก็คือมีทำหน้าที่รองรับอาร์ตไดเรคเตอร์แล้วก็ขึ้นไปเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์แล้วก็เป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์อันนี้ในช่วงซึ่งผมใช้ชีวิตอยู่ในวงการโฆษณาสัก 6-7 ปีเนี่ยมันเป็นช่วงซึ่งผมหยุดการทำงานของตัวเองทางด้านศิลปะไปแล้วแต่ว่า
สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมได้จากงานโฆษณาเนี่ยก็คือมันทำให้ผมรู้จักการคิดแบบเป็นระบบ การรู้จักถึงวัตถุประสงค์รู้จักเป้าหมายรู้จักการตลาดแล้วก็รู้จักว่า อะไรควรจัดลำดับของการทำงานเป็นลำดับก่อนหลังในยุคนั้นเนี่ยในช่วงแรกผมมักจะมีปัญหาเรื่องการขายงานกับลูกค้าเพราะว่าไอ้ความเป็นอาร์ติสต์เนี่ยมันเข้าไปเขาเรียกเข้าไปหล่อหลอมอยู่ในตัวเรามักจะทะเลาะกับลูกค้าเรื่อยเราไม่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะว่าเราจะเอาสิ่งที่เราเป็นเมนหลักเนี่ยไปใช้ซะส่วนมากแต่พอหลังจากปรับตัวเองแล้วก็แชริตี้ระหว่างไอเดียเรากับไอเดียลูกค้ามันก็สามารถทำงานได้เพราะนั้นการทำงานทางด้านสร้างสรรค์เนี่ยมันสามารถใช้กระบวนการต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องได้เสมอครับแล้วในช่วงนั้นก็ทำงานก็ได้รางวัลได้แท็กอวอร์ดได้อะไรเยอะแยะแต่ก็ไม่รู้สึกภาคภูมิใจนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นอ่ะมันเป็นเพียงงานคอมเมอร์เชียลเรารู้สึกว่างานไฟอาร์ตมันเป็นผลงานของตัวเรามากกว่าผมก็เริ่มออกจากวงการโฆษณากลับมาทำงานศิลปะใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมพูดไว้ว่าถ้าเราหยุดงานโฆษณาถ้าเราหยุดการสร้างสรรค์เนี่ยเราก็จะกลับมาเริ่มใหม่ครั้งแรกที่ผมกลับมาเป็นศิลปินทำงานศิลปะเนี่ยผมก็เริ่มจากตรงที่จุดผมหยุดน่ะออกไปแล้วก็มีความคิดของงานโฆษณาเข้าไปผสมผสานด้วยแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่แล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองมาใหม่จนมาถึงงานยุคกลางครับซึ่งพอมาถึงงานยุคกลางปั๊บผมก็เริ่มมองก็ไปถึงพอเป็นงานยุคกลางเนี่ยหลังจากนั้นไปอีกประมาณสัก 7-8 ปีพ.ศ.จำไม่น่าจะได้นะฮะแต่ว่าผ่านจากปี19ขึ้นมาอีกสัก 7-8 ปีเนี่ยก็เป็นยุคซึ่งเราเริ่มออกเข้ากลับมาทำงานศิลปะแล้วก็ทำงานแสดงอย่างจริงจังแล้วในช่วงนั้นทุกปีก็จะแสดงงานกลุ่มกับเพื่อนบ้างแสดงงานกิจกรรมต่างๆบ้างแล้วก็ทุกปีต้องแสดงงานเดี่ยวให้ได้1ครั้งเป็นวิธีการคิดแบบคนทำงานแบบว่าต้องมีโซโล่อาร์ตเอ็กซิบิชันหรือวันแมนโชว์สมัยนั้นที่เราเรียกเนี่ยทุกครั้งต้องทำอย่างนี้ให้ได้แล้วก็ทำอย่างนี้มาอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าแล้วก็จนมาถึงงานยุคหลังจนยุคสุดท้ายเนี่ยผมพูดเสมอว่าเรากลับมามองความเป็นสาระสัจจะของชีวิตเรามามองสิ่งซึ่งคนอื่นไม่ได้มองคือเราไม่ได้เห็นดอกไม้สวยๆเราไม่ได้เห็นทิวทัศน์สวยๆหรือว่าเราชื่นชมแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีคิดในการนำเสนอของเราเราก็จะมองสิ่งซึ่งตายไปแล้วมามองซากของสัตว์ต่างๆขณะเหมือนกับเวลาเราเดินทางเนี่ยถ้าผมปั่นจักรยานไปหรือว่าขับรถไปผมไปเห็นซากคางคกที่ตายเนี่ยผมจะรีบจอดลงไปแล้วรีบไปถ่ายรูปเลยไปถ่ายรูปคางคกออกมาเพื่อเป็นข้อมูลว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ๆมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็มันเกิดตายขึ้นไปแต่ขณะที่มันตายเนี่ยมันให้แง่คิดเรามันให้ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์เราสามารถหยิบมันมาสร้างสรรค์ในกระบวนการรูปของเราได้ผมก็เลยมักจะสนใจเรื่องเหล่านี้ผมไปเจอดอกไม้เหี่ยวๆปะผมก็จะรู้สึกกับมันว่าสิ่งเนี้ยเวลาหยิบออกมานำเสนอแล้วเราก็จะสามารถเสนอสิ่งที่เราคิดได้แต่สอดใส่ไปในงานชิ้นงานของเราถึงแม้ว่าบางชุดผมจะทำเรื่องธรรมชาติโดยตรง อย่างชุดชื่อว่า Nature and Mind อย่างผมเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยกับจิตใจเราเนี่ยมันสอดคล้องกันโดยตรงแต่ไอ้ความสอดคล้องนั้นมันเป็นความสอดคล้องลักษณะแบบเหมือนกับ เราเอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวกับมันเราไม่ได้มองว่าธรรมชาติคือธรรมชาติอย่างเดียวแต่ธรรมชาติมันมีตัวเราเข้าไปผสมด้วยเพราะนั้นเวลาเรามาทำงานศิลปะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราจะแสดงอะไรบางอย่างลงไปในชิ้นงานให้คนรู้สึกว่ามันได้ไปบอกกับเขาว่าสิ่งนี้คุณควรคำนึงนะหรือคุณควรคิดด้วยว่ามันนำเสนออะไรได้ชุดนั้นผมก็เลยทำเกี่ยวกับเรื่องต้นเฟิร์นซึ่งแบบใหญ่ๆเป็นลักษณะงานโคสอัพขึ้นมาแล้วก็ในใบไม้ผมก็ใส่แมลงใส่สิ่งมีชีวิตใส่อะไรต่างๆเข้าไปในสิ่งนั้นให้มันสอดคล้องสัมพันธ์กันซึ่งมันทำให้คนรู้ว่า
ถ้าคุณรักธรรมชาติจริงคุณก็ต้องไม่ฆ่าแมลงด้วยถ้าคุณรักธรรมชาติจริงคุณก็ต้องเห็นว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่กับธรรมชาตินั้นน่ะมันสอดคล้องต้องกันหมดเหมือนกับบทกวีท่านคานท่านเคยพูดว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอ่ะอันเนี้ยมันเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรารักสิ่งนั้นเราก็ต้องรักสิ่งอื่นที่อยู่รอบตัวเขาด้วยผมมองย้อนกลับไปถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราจนถึงจุดนึงซึ่งมันจะเปลี่ยนธาตุจากความเป็นตัวเราไปสู่ความว่างเปล่าผมก็ไม่เชื่อการเกิดใหม่นะผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ผมเชื่อว่าร่างกายคนเราพอตายแล้วมันดับศูนย์ไปเป็นอากาศธาตุไปเขามักจะพูดว่าพวกกลุ่มคนทำงานศิลปะเป็นพวกที่ไม่มีศาสนาคือเราเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธเข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้จริงหลักคำสอนเรามาใช้ปฏิบัติแต่เราไม่มีความเชื่อ ความเชื่อนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่เราไม่ได้เชื่อในพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อเราเชื่อตัวเราเองกับการทำงานของเราแต่เราใช้วิธีเอาหลักธรรมน่ะมาปฏิบัติกับชีวิตเราแค่นั้นเองขณะที่เราค้นพบว่าตัวเราเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยเราทำงานขึ้นมาในจุดที่เป็นตัวของเราตัวเองแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถเดินต่อไปอีกเพราะว่างานศิลปะนั้นมันไม่มีคำว่าเกษียณอาจวิชาชีพอื่นอาจจะมีคำว่าเกษียณแต่ว่าศิลปะเนี่ยมันจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆตราบจนชีวิตเราหมดลงไปเพราะนั้นงานโครงการในอนาคตของคนทำงานศิลปะเนี่ยก็คือการพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่กระบวนการหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าทำงานจนให้ถึงจุดซึ่งเราหลุดพ้นไปจากการยึดติดอะไรทั้งปวงแล้วก็ค่อยๆมองเห็นว่าศิลปะเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์กับคนได้มากๆแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนมีจิตสาธารณะก็คือผมมักจะใช้เวลาว่างของส่วนหนึ่งทำงานจิตสาธารณะควบคู่ไปกับการสร้างงานของตนเองด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นปฏิฐานของผมที่จะทำงานศิลปะตลอดไป